มาดูกันต่อบ้านเราค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนแชร์กันกระหน่ำกรณีที่คุณแมทธิวเนี่ยประกาศว่าตัวเองติดเชื้อโควิดนะคะหลายคนก็ห่วงกันต่อว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณลิเดียจะติดด้วยไหมนะคะรวมถึงลูกน้อยด้วย2คนล่าสุดคุณลิเดียก็โพสต์ออกมาบอกแล้วนะว่าก็ติดด้วยเหมือนกันสิ่งที่เราคุยกันต่อเลยคือแล้วลูกล่ะใครจะดูแลแล้วลูกจะติดไหมลูกน่ารักนะแล้วก็เด็กๆด้วยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูกันก่อนนะคะว่าตัวเลขตอนนี้เนี่ยยอดพุ่งติดเชื้อล่าสุดเพิ่มอีก32คนนี่เป็นเลข32นะคุณผู้ชมดังนั้นยอดสะสม114คนนะคะคุณลิเดียค่ะคุณลิเดียสรัญรัตน์วิสุทธิธาดานะคะนักร้องนักแสดงชื่อดังซึ่งเป็นภรรยาของคุณแมทธิวดีนก็ออกมาโพสต์ Instagram แจ้งว่าผลโควิด -19 บวก detected ก็หมายความว่าเธอติดเชื้อโควิด -19 โดยในโพสต์เนี่ยยังระบุว่าสิ่งสำคัญคือต้องตั้งสติให้ดีที่สุดในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ต้องรับมือและสู้ต่อไปสิ่งที่ยากที่สุดคือการร่ำลาครอบครัวและลูกๆต้องให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยอยู่โดยที่ไม่มีพ่อและแม่ไปไม่รู้อีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็มีคุณยายคุณตาที่ยังอยู่กับเขาหวังว่าเดมี่จะไม่ลืมแม่นะหวังว่าดีแลนจะไม่โกรธที่พ่อแม่อยู่ๆก็หายไปเดี๋ยวมัมมี่กับแดดดี้จะกลับมานะลูกห้ามร้องไห้เพราะน้ำตาอาจจะมีไวรัสโควิด -19 นะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะคะว่าโควิดเราต้องรอดซึ่งก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเพื่อนๆนักแสดงออกมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณลิเดียนะว่าสู้ๆนะคะส่วนเมื่อวันอาทิตย์ที่15มีนาคมค่ะคุณลิเดียได้โพสต์ผ่าน Instagram ระบุว่าให้น้องดีแลนเนี่ยไปตรวจเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถพาลูกชายไปด้วยตัวเองได้เพราะว่าต้องกักตัว14วันทำเอาหัวอกคนเป็นแม่อย่างลิเดียเนี่ยใจจะขาดที่เห็นลูกชายต้องเจ็บตัวส่วนลูกสาวคนเล็กเนี่ยยังไม่มีอาการผิดปกตินะน้องยังเล็กมากนะหนูน่ารักมากจริงหากย้อนไปย้อนเวลาไปหน่อยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่14มีนาคมที่ผ่านมานายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พบว่าผู้ป่วยติดเชื้อนะไวรัสโควิด -19 เนี่ยเป็นเคสรายใหม่7รายรวมผู้ป่วยยืนยันคือ82รายนะคะอันนี้คือย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะบอกว่า32รายล่าสุดนะคะอันนี้คือ14มีนารายที่1เป็นหญิงไทยอายุ63ปีซึ่งเป็นมารดาของผู้ติดเชื้อที่อยู่ในกลุ่มผู้ป่วย11รายที่ไปเที่ยวร้านอาหารในสถานบันเทิงที่มีการติดเชื้อไปก่อนหน้านี้นะเคสนี้ที่เราได้ฟังว่าไปเคสนี้ไปติดจากชาวฮ่องกงลูกไปเที่ยวแล้วก็ไปติดคุณแม่ที่บ้านนะคะส่วนรายที่2ถึงรายที่5เนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันติดกันภายในครอบครัวเนื่องจากมีประวัติว่ามารดาอายุ57ปีเดินทางกลับจากญี่ปุ่นแล้วมีอาการไอมีเสมหะมีไข้จากนั้นไปติดคนในครอบครัวก็มีลูกสาวลูกเขยแล้วก็หลานรายละเอียดเนี่ยสำหรับรายที่2เนี่ยนะคะก็คือเป็นหญิงไทยอายุ57ปีมารดาเดินทางมาจากญี่ปุ่นวันที่4มีนาคมมีไข้ไอมีเสมหะต่อมาก็คือบุตรสาวนะคะคือรายที่3อายุ30ปีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทประวัติที่เธอให้มาเนี่ยคือมีเพื่อนมาจากเกาหลีใต้นะคะในช่วงวันที่2มีนาคมจากนั้นน่ะก็มีมารดามาจากญี่ปุ่นเริ่มป่วยวันที่9มีนาคมด้วยอาการไข้ไอมีน้ำมูกมีเสมหะนะก็คือเขาต้องซักประวัติเขาก็จะเล่ามีความเชื่อมโยงกับคนที่เป็นต่างชาติมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพอรายที่4นี่คือสามีละเป็นชายชาวญี่ปุ่นอายุ33ปีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทป่วย9มีนาคมนะคะด้วยอาการไข้ไอมีเสมหะอันนี้ป่วยพร้อมๆกับภรรยาเลยส่วนรายที่5เป็นลูกสาวหลานสาวนะเด็กหญิงอายุ4ปีเริ่มป่วย9มีนาคมพร้อมกันเลยพ่อแม่ลูกมีไข้ไอมีเสมหะส่วนรายที่6ค่ะนะรายที่6นี่แยกไปครอบครัวนึงแล้วไม่เกี่ยวนะคะรายที่6เป็นหญิงไทยอายุ20ปีเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นถึงไทยวันที่14กุมภาพันธ์เริ่มป่วยวันที่27กุมภาพันธ์ด้วยอาการไข้ไอหายใจเหนื่อยปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะมีเสมหะหลังมีเสมหะอาการเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นวันที่11มีนาคมก็เลยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครส่วนรายที่7นะคะชายไทยอายุ41ปีนะอาชีพนักแสดงพิธีกรก็คือคุณแมทธิวดีนชันทวานิชคุณแมทธิวเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าตนเองเนี่ยเริ่มป่วย11มีนาคมด้วยอาการไข้ไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะฮะมีประวัติก็คือเพื่อนเดินทางมาจากต่างประเทศและเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คุณแมทธิวคุณลิเดียแล้วก็น้องดีแลนเดินไปเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลเกาะกูดจังหวัดตราด
วันที่9มีนาคมมีดารา5คนไปออกกำลังกายและแช่น้ำในอ่างร่วมกันที่ค่ายมวยของคุณแมทธิววันที่11มีนาคมคุณแมทธิวไปถ่ายภาพกับนักมวยหญิงจีนและแสนชัยนักมวยไทยที่ค่ายมวยคงสิทธาพร้อมกับเดินทางไปอัดรายการทีวีพร้อมกับคุณบอมธนินทร์และคุณหนูเล็กก่อนบ่ายวันที่12มีนาคมคุณแมทธิวชกมวยกับลิเดียนะคะคุณลิเดียที่ค่ายมวยคงสิทธาวันที่13มีนาคมคุณแมทธิวออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าตัวเองติดเชื้อโควิด -19 ขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัสที่เสี่ยงสูงมาตรวจเชื้อพร้อมกับเฝ้าระวังในการกักตัว14วันผู้ชมจะสังเกตนะคะอาการของแต่ละคนเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะฮะไอจะมีอาการไอนะฮะแล้วก็มีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะแต่หลักที่สุดคืออาการไอ